นั่งให้สบายครับอย่าฝืนนะเอาความรู้สึกล้วนที่บอกว่าหูไม่ได้ยินแล้วว่าหูมันปรับมันเปลี่ยนไปอย่าลืมเมื่อกี้เราพูดคำว่าหูเป็นทิพย์หูทิพย์อยู่นะใช่ไหมครับเราพูดเรื่องหูทิพย์หูทิพย์อยู่นะน้องไอซ์ครับน้องไอริสครับ ลองนับสิครับ1 2 3 1 2 3นับไปให้หมดเลยครับ1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6ไปเรื่อยครับถึง100ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 910 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 810 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หยุดไป1 2 3 4 5 6 7หยุดถามว่าพอใจไหมครับ
ประเมินตัวเองดูสิครับว่าพอใจ 100% เนี่ยพอใจอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับการได้ยินแปลว่าความเข้มของเสียงถามว่าชัดไหมครับเมื่อเวลาเป็นภาษาแล้วชัดไหมครับชัดชัดค่ะแต่ว่ายังแบบเหมือนได้ยินไม่ค่อยดังมากแต่คือชัดมันไม่ก้องค่ะโอเคเข้าใจคำว่าดังมากผมจะเข้าใจคำว่าดังมากกับคำว่าชัดเนาะเอาแค่ความชัดอย่างเดียวกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าชัดอย่างเดียวประมาณ70ค่ะดีมากครับถ้าเป็นคำว่าความดังมันดังได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ30 40นะคะบอกว่า30ต่อ70ประมาณ30ค่ะเคย 2-3 ปีที่ผ่านมาไอ้เรื่องของหูเพราะเป็นหูของหนูเองเนาะอะไรนะคะการตั้งคำถามอย่างนี้แปลว่าหนูต้องรู้ตัวเองมาหมด 3-4 ปีมานี้นะฮะที่หนูเป็นนะถามว่าประสิทธิภาพทั้งหมดโดยรวมทั้ง70เมื่อกี้นี้กับ30เมื่อกี้นี้มันเป็น100นะตรงนั้นน่ะประมวลทั้งหมดเนี่ยฮะในรูปของประมวลแบบวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วให้คำตอบแล้วนี่เป็นต้นภาพรวมทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดก็ประมาณ 25% นะคะเพราะว่าเสียงกล้องก็ไม่มีแต่ว่าเสียงกล้องที่ตัวหนูอะมีนิดหน่อยคือเวลาหนูพูดหนูจะคำว่าตัวฟังดีนะคำว่าตัวมันอยู่จุดไหนที่บอกว่าอยู่ในตัวหนูอยู่ในจุดไหนของศีรษะของร่างกายที่เป็นเสียงกล้องใช่ไหมคะหนูจะอยู่ตรงฝั่งนี้ค่ะโอเคผมจะปรับตรงนั้นให้นะข้อบกพร่องอยู่ตรงนั้นเองต่อไปนี้คำว่าเสียงกล้องเท่าไหร่ไม่รู้หนูรู้เองเพราะคำตอบทั้งหมดอยู่ที่ตัวหนูนะผมจะปรับเสียงกล้องนั้นให้เป็นไม่กล้องโอเคนะอ้าวล่ะนี่คือเข้าใจหนึ่งความเข้าใจกับสองมือเปล่าโทษครับคุณครับจะหนาวดีไหมผมจะเข้าใจในเรื่องของฟิลลิ่งนะครับ ผมจะเข้าใจเรื่องฟิลลิ่งแปลว่าตอบสนองของผมจะมีกลไกอัตโนมัติในการเช็คฟิลลิ่งของคนนะครับ โทษครับแป๊บโอเคครับเชิญครับกล้องเสียงกล้องกล้องหรือไม่กล้องคือตอนที่ลุงออกทำอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีลมออกมาจากตรงเนี้ยแล้วมันดูดแล้วมันก็เหมือนรู้สึกว่ามันแบบปึ๊บมันเหมือนมันกล้องอะค่ะกล้องมากขึ้นมันกล้องทุกครั้งที่แบบทำอย่างเงี้ยค่ะมันกล้องมาจากทางนี้แต่ทางเนี้ยเหมือนมันยังไม่รู้สึกเหมือนมันยังสัมผัสไม่ได้ว่าแบบมีอะไรมันเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามีลมถูกไหมคะ แต่ตอนลุงออกทำฝั่งเนี้ยข้างที่มันไม่ได้ยินอยู่แล้วอ่ะมันไม่รู้สึกว่ามันมีลมอ่ะเหมือนข้างเนี้ยมันไม่มีอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันสัมผัสไม่ได้ว่าแบบมันมีลมอ่ะข้างเนี้ยแต่ข้างซ้ายมีเนาะใช่ข้างนี้ข้างซ้ายที่มันเคยได้ยินอยู่แล้วอะค่ะ